มี Talking Thailand Poll ถามไว้เมื่อวันศุกร์นะครับโดยมีผลออกมาแล้วว่าหลังจากที่คนไทยทยอยได้วัคซีนไปแล้วเมื่อวัน7มิถุนายนคนที่ไม่ได้ฉีดถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกอะไรยังรอไฟเซอร์กับจอห์นสัน 65% ครับยอมเสียเงินฉีดโมเดอร์นา 13% ซิโนแวค 3แอสตรา 4ไม่ฉีด 15โอ้โหทีมงานไว้เนี่ยนะผมบอกตรงนะพรุ่งนี้ทำกระเป๋าไฟเซอร์ขายนะขายดีตายเลยนี่โอ้โหรอไฟเซอร์ใส่กระเป๋า 73,000 ยังไม่มีไฟเซอร์โอ้โหนี่คือ 73,000 คนเลยนะโอ้โหเยอะมากนะครับก็เนี่ยก็สะพายซื้อกระเป๋ายังไม่ได้ไฟเซอร์เนี่ยเนี่ยขายดีเลยแต่นี่ก็สะท้อนเหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวเลขไม่ฉีดนี่ก็มีนะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวก็เหมือนกันหลายคนตรงกันนะว่าประมาณ 15-20% ที่ไม่อยากฉีดแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคนไทยเนี่ยอยากฉีดแต่ปัญญาในการหาวัคซีนมาให้ฉีดเนี่ยมันไม่มีไม่เป็นไปตามความต้องการซะด้วยซ้ำและถามต่อว่าคุณคิดว่าวันจันทร์14มิถุนายนนี้ควรเปิดเทอมแล้วหรือไม่ควรเปิดเด็กจะได้เรียนตามปกติสักทียังไม่ควรเปิดโควิดยังระบาดนะครับคุณเพิ่มว่าไงดีกว่าไม่รู้เหมือนกันคุณเพิ่มใจผมว่าคุณเพิ่มก็ยังคงยืนยันว่าก็ควรจะเปิดซะใช่ตอนนี้ยิ่งน่าจะไปทางนั้นครับเพราะว่าคุณเพิ่มก็ฉีดแล้วฉีดวัคซีนแล้วสำหรับใจผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าควรใช้ระบบมิกซ์มากขึ้นคือไปโรงเรียนด้วยก็อาจจะลดเพื่อลดความวันก็ได้แล้วก็ลดความเบาบางลงแล้วก็มีมาตรการในการดูแลสลับเรียนกับออนไลน์ไปเพราะว่าโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กพี่เก๋เรื่องพัฒนาการการออกกำลังกายการไปอยู่กับเพื่อนอะไรต่างๆมันเป็นโซเชียลสกิลที่จำเป็นจริงๆใช่มากกว่าแค่การเรียนหนังสืออย่างเดียวครับมาดูเรื่องยังไม่นับว่าออนไลน์เรียนแล้วมันแย่นะมันไม่ได้ประสิทธิภาพมาดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญในมุมมองของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างครับคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงการเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคว่าทางพรรคนะครับมีทั้งหมด6ร่างยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ได้มุ่งเน้นแค่การแก้ไขโครงสร้างทางการเมืองเท่านั้นแต่จะต้องแก้ไขในสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนร่างแรกก็เป็นเรื่องของสิทธิประชาชนเรื่องร่างที่2ครับก็เป็นเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งเสนอให้มีส.ส.จากเขตเลือกตั้ง400และอีก100มาจากบัญชีรายชื่อก็เป็นกระบวนการฉบับเลือกตั้ง2ใบนี่น่าจะเหมือนกับ40ใช่ไหมใช่ฮะครับแต่ว่าต้องไปดูนะพี่ว่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนอะไรต่างๆที่จะนับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในรายละเอียดต้องไปดูอีกทีร่างที่3เกี่ยวข้องกับอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาเชื่อมโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมร่างไว้นำเสนอนะฮะว่าบุคคลที่เสนอตัวเป็นนายกในสภาจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าผ่านการตรวจสอบเลือกมาแล้วส่วนหนึ่งจากประชาชนและพรรคหรือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่เลือกเอาอย่างฮะทำไมพี่ต้องแทงกั๊กด้วยครับนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ให้อำนาจขยับได้นิดเดียวก็คือบีบให้คุณประยุทธ์แกมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ใช่นะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเอาจริงเหรอ272เดี๋ยวถึงเวลานะพี่เก๋วาทกรรมเพื่อให้ประเทศเดินหน้าใช่แต่ว่านี่มันแยกให้เขาแยกเป็นร่างก็แปลว่าเรื่องนี้ตกได้เห็นมั้ยล่ะก็คือทำไว้ให้ตกทำแล้วแต่ทำแล้วเนี่ยเราทำแล้วเอาไว้เคลมไงว่าเราจะทำแล้วใช่ไหมนะแล้วก็ร่างที่4นะครับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ256โครงสร้างเดิมตัดอำนาจสว.ออกไปในวาระที่1และวาระที่3จำนวน1ใน3ออกไปโดยใช้จำนวนสมาชิก3ใน5ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนร่างที่5นะครับตรวจสอบการทุจริตการตรวจสอบการทุจริตให้เกิดความเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะการดำเนินคดีกับคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติแก้ไขกระบวนการตรวจสอบไม่ควรให้ส.ส.ยื่นเรื่องนะครับให้แค่ประธานรัฐสภาเพื่อดำเนินต่อชั้นเดียวนะฮะเนื่องจากประธานรัฐสภามาจากพรรคการเมืองซึ่งอาจจะมีการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองกับประธานรัฐสภาเพื่อไม่ให้ยื่นเรื่องตรวจสอบไปยังศาลฎีกาได้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากหลายฝ่ายก่อนจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาอันนี้ดีนะฮะครับแต่ก็น่าสนใจนะตอนนี้ประธานสภาคือคุณชวนนะฮะส่วนร่างที่6ก็คือการต้องการแก้ไขระบบการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุว่าต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจับเพียงอย่างเดียวแม้มีการโชว์นะครับว่านี่นะประชาธิปัตย์ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะฮะแล้วก็จะมีร่างที่7นะฮะซึ่งมาจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับโดยร่วมกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งทางพรรคได้มอบหมายให้นายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานวิพากษ์ไปหารือนะฮะซึ่งบอกว่าต้องฟังจากทั้ง3พรรคเพื่อให้เกิดข้อสรุปและจะหารือกันในวันที่16มิถุนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับก็มีรายงานจากพรรคภูมิใจไทยครับโดยทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยก็ระบุว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งร่างมาให้ทั้ง6ร่างแล้วก็จะมีการไปพิจารณาในการประชุมพรรค
วันที่15มิถุนายนนี้ส่วนร่างของภูมิใจไทย1ร่างก็ได้ส่งให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาดูแล้วเช่นกันนะครับซึ่งชาติไทยพัฒนาครับคุณนิกรจำหนงก็พูดถึงแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนาว่าทางพรรคคงจะไม่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตนเองหรอกนะฮะเพราะว่ามีส.ส.เพียงแค่12คนเท่านั้นแต่ว่าคงจะไปร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขของพรรคร่วมที่เสนอขึ้นมา7ร่างซึ่งจะไม่นับรวมของพรรคพลังประชารัฐโดยชาติไทยพัฒนาเขาจะประชุมกัน16มิถุนายนนี้แต่ทั้งนี้นะครับก็ให้ส.ส.ใช้เอกสิทธิ์ตัดสินใจนะครับว่าจะลงชื่อในร่างใดบ้างแต่คราวนี้ทางชาติไทยพัฒนามาแบบนี้ครับบอกว่าเห็นหลายๆพรรคเขาจะเสนอการแก้ไขระบบเลือกตั้งเหลือแบบบัตรใบเดียวหรือ2ใบชาติไทยพัฒนาบอกว่าบัตรใบเดียวดีกว่ามั้งเราเป็นพรรคเล็กหากบัตร2ใบจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นบัตร2ใบแนวโน้มคะแนนก็จะไปลงที่พรรคใหญ่กันหมดพรรคเล็กก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดที่เขาคุยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องหรือเปล่าใช่ไอ้เรื่องบัตรเนี่ยและนี่เป็นกี่ครั้งแล้วที่เราเห็นว่าส.ส.เนี่ยเมื่อแก้แล้วธรรมนูญเนี่ยเขาจะแก้เพื่อให้เขาได้ประโยชน์ไม่ต่างจากยกคุณอภิสิทธิ์นี่ไม่ได้ว่าคุณอภิสิทธิ์นะจำได้ไหมที่ประชาธิปัตย์ชอบเคลมว่าไปเถอะไม่ใช่คือหมายความว่าที่ประชาธิปัตย์ชอบเคลมว่าสามารถแก้ธรรมนูญได้ในช่วง50นะฮะก็คือแก้แล้วคนแก้ประธานคุณจะเห็นนะฮะ1แก้เขตเลือกตั้งนะเพื่อประโยชน์ตัวเอง2คนแก้เนี่ยคือสมบัติทำรงธัญวงศ์ซึ่งกลายเป็นประธานกบพศไปนั่นแหละมันก็พักพวกเดียวกันหมดมันเลยทำได้ไงพี่ก็คือประเด็นคือว่า40เนี่ยที่แก้จนเปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ให้สสแก้ใช่ไหมเขาให้สสรอแก้แล้วให้สสบีบสสให้รับหรือไม่รับเท่านั้นเองไงฉะนั้นผมก็จะเห็นเนี่ยใช่ไหมคือคุณสร้างระบบทุกอย่างเพื่อจะบีบให้ระบบมันแย่ลงไงใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาเสนอสสรอก็ไม่เอาก็จะได้แค่นี้แหละไปดูคนที่ประชาธิปัตย์อีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยพูดถึงความพร้อมว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างประชาธิปัตย์บอกว่าตอนนี้มีความพร้อมเลยนะมั่นใจเพราะว่าเตรียมผู้สมัครในกรุงเทพเกือบทุกเขตแล้วได้ตัวผู้สมัครแล้วก็ขอแล้วด้วยนะฮะที่ผ่านมาไม่ได้สักคนเลยใช่ไหมจัดที่ตั้งไม่ได้นะอย่าลืมนะฮะส่วนพรรคคือถ้าคุณไม่ได้นะคุณอายหมานะเขาจะถามว่าคุณจะได้ชัยชนะหรือเปล่านะฮะแล้วก็คือได้ผู้สมัครมันไม่ยากหรอกมันก็มีคนอยากสมัครเยอะเดี๋ยวนะคุณไม่ใช่พรรคที่ไม่มีสมาชิกพรรคนะฮะคุณเป็นพรรคที่เก่าแก่ขนาดนั้นนะถูกเซ็ตซีโร่ไปหมดแล้วไงพี่ส่วนในภาคใต้ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอันดามัน6จังหวัดประกอบไปด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีที่นั่งหมดนะฮะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบัน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์เคาะผู้สมัครครบแล้ว11เขตยกเว้นถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญไปเป็นบัตร2ใบจะปรับจาก350เขตเป็นส.ส.เขต400เขตและบัญชีรายชื่อ100คนตามร่างรัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอนะครับเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาก็จะมีการขยายเขตเพิ่มเติมเช่นกระบี่อาจจะมีผู้แทนเพิ่ม3คนพังงาอาจจะเพิ่ม3คนตรังอาจจะเพิ่มเป็น4คนเป็นต้นได้มีการเตรียมการไว้ในใจแล้วนะฮะเช่นเดียวกับนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผู้สมัครเขตอันดามันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครบแล้วนี่นะฮะก็บอกว่ามีทั้งนี่เคลมนะมีทั้งคนส.ส.ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคเปิดเผยชื่อแล้วว่าจะต้องซึ่งเป็นคนที่ประชาชนยอมรับนี่นะฮะแล้วก็คุณจุรินทร์ก็กล่าวอีกหลังจากนั้นนะครับตนจะทำกิจกรรมจุรินทร์ออนทัวร์ฮะในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะโดยจะเดินทางไปยังอุดรธานีในวันที่17มิถุนายนนี้ จากนั้นก็ไปจังหวัดขอนแก่นในวันที่18มิถุนาตามด้วย19มิถุนาจะลงพื้นที่นครราชสีมาฮะจุรินทร์ทัวร์นะฮะเดี๋ยวหน้าที่ของที่อยู่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เราไม่ต้องสนใจฮะดูแกเล่นการเมืองมาเสาร์ที่อย่างเดียวบ้านเมืองบ้านเมืองสบายแล้วบ้านเมืองสบายแล้วไม่แต่อาจารย์พิษจะไปทำไมขอนแก่นไปที่18นี้ไปเพราะวันที่18นี้นะครับขอนแก่นปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐเขาจะจัดประชุมสามัญประจำปีจังหวัดขอนแก่นยื่นใบสมัครเป็นประชุมใหญ่เลยก็เลยคงสงสัยว่าไปทำไมไปป้วนเปี้ยนแถวขอนแก่นหรือไปช่วยครับไปเสนอไปยุบหนวกเขาเลยไหมเนี่ยใช่ไหมอย่าท้านะอ๋อเหรอนะแต่ก็มีคนตั้งคำถามนะครับอาจารย์หญิงฮะนะว่าถ้ามันมีการระบาดของคลัสเตอร์ใหม่เนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะรับผิดชอบยังไงนะฮะถ้าไปประชุมกันที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะโอ้ขอนแก่นก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงไม่ใช่คืออยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็เอาคนจากพื้นที่สีแดงคือกทม.เนี่ยไปประชุมขอนแก่นได้ไงคืออาจารย์หญิงตั้งคำถามไม่เห็นด้วยกับการที่
พลังประชารัฐจะไปจัดประชุมที่จังหวัดขอนแก่นไงเพราะว่ากทมและหลายจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงแต่ว่าการเอาคนจากพื้นที่สีแดงไปรวมตัวกันจะรับผิดชอบกันยังไงแล้วโอเคได้เหรออาจารย์หญิงบอกว่าการที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดประชุมพรรคก็เป็นสิทธิที่ทำได้เลยนะหากได้รับอนุญาตแต่ว่าขอให้พึงระวังในระดับขั้นสูงสุดไม่ใช่มุ่งหวังว่าแต่เพียงผลการเมืองนะฮะอันนี้จะไปเจาะฐานขนาดไปประชุมกันที่พื้นที่ลุกป่าอะไรเขายังทำกันได้เลยฮะไม่แคร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ไปประชุมขอนแก่นไม่มีปัญหาหรอกนะคืออาจารย์หญิงก็พูดต่อนะครับว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ยพลังประชารัฐในฐานะแกนนำรัฐบาลไม่ควรเป็นต้นต่อของการระบาดอย่างเพื่อไทยเองก็ได้มีการหารือในการประชุมใหญ่เช่นกันแต่ก็คำนึงถึงเรื่องสถานที่การป้องกันการระบาดแล้วก็ดูว่าจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยคุณต้องคิดถึงประชาชนก่อนไงนะคิดมากจริงพวกเราเขายังไม่คิดไม่คิดอะไรให้เขานะฮะผมว่าพลังประชารัฐจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากกว่าโลโก้นะฮะเหมือนตอนนี้ลงตัวละนะคือเสียงกรุงเทพก็ยังไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันก็จะมีความขัดแย้งภายในเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้มากอะไรก็แต่รอบนี้ก็ต้องดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนองคาพยพไหมเพราะเขาบอกพักนี้ทุกปีฮะอาถรรพ์แต่สิ่งที่ผมอยากต้องเปลี่ยนผมอยากเห็นมากกว่าคือพลังประชารัฐตอนนี้เขาลงตัวนะแต่ว่าเอลเมนต์ที่หายไปในพักหมายความว่าองค์ประกอบที่หายไปคือเทคโนแครตใช่ไหมซึ่งยังมาไม่ถึงเช่นกลุ่มสีกุมารออกไปกลุ่มประชาสมคิดเนี่ยออกไปใช่ไหมครับแล้วก็คนที่บทบาทน้อยลงก็คือท่านอาจารย์ที่ออกจากนิด้าที่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงานใช่ไหมครับคือในขณะที่เทคโนแครตกลุ่มใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เทคโนแครตแบบเดิมเป็นเทคโนแครตที่มาจากสายบริษัทและรัฐวิสาหกิจซึ่งยิงตรงเข้าคุณประยุทธ์เช่นคุณสุพัฒนพงษ์เช่นใครพวกนั้นใช่ไหมครับคุณดีเอสบ้างคือไม่ได้เข้ามาที่ตัวพรรคสักเท่าไหร่ไงแต่ทีนี้การจะเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยคนที่จะเข้ามาในพรรคแล้วการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วไงว่าเห็นไหมปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคคนนึงก็เชื่อมโยงกับกรณีของการถ่ายทอดสดฟุตบอลใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็จะเห็นว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะเต็มไปด้วยลูกหลานของเครือข่ายของระบอบประยุทธ์ใช่ไหมระบอบพลังระบอบประชารัฐก็แสดงเห็นจริงว่ามีพลังของประชารัฐจริงมีในทุนประชารัฐอยู่ในไทยแชร์โบใช่ไหมเขาเรียกว่าเหมือนถ้าใครเป็นติ่งเกาหลีเนี่ยก็คือนี่คือตระกูลธุรกิจใหญ่รุ่นใหม่ๆใช่ไหมฮะทีนี้พลังประชารัฐเองจะมีเอลเมนต์ของเรื่องนโยบายอื่นแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้มีเครือข่ายแบบนี้เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนครับนะถ้าเทียบกับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะลงพรรคกล้า บางกลุ่มเนี่ยนะฮะต่างจังหวัดก็อาจจะมาเข้าเพื่อไทยนะครับก้าวไกลเขาก็จะมีอีกกลุ่มนึงของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เรายังไม่รู้ครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเราจับกระแสดูเหมือนว่าการเลือกตั้งใหญ่น่าจะมีขึ้นอีกสักระยะหนึ่งไม่นานจากนี้ไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นคุณอานนท์นำพาก็โพสต์ข้อความบน Facebook นะครับระบุว่าพวกที่คิดจะคงอำนาจให้สว.เลือกนายกได้อีกรอบหนึ่งนี่อย่าคิดว่าคนรุ่นใหม่จะยอมนะครับบอกว่าจะไม่ยอมให้เหยียบหัวเป็นครั้งที่สองแน่นอนงานนี้แรกเป็นแรกชนเป็นชนนะฮะและไอ้ประเภทสู้แล้ววนมาที่เดิมเตะหมูเข้าปากหมาคงไม่มีอีกแล้วรอได้ให้มันจบๆไปนะครับแต่ว่ามันก็มีคนทำโพออกมาเพื่อที่จะโชว์ความไปพักเลยนะพี่ไม่เราไม่ค่อยออกอ๋อเราไม่เข้ามาอ่านแล้วใช่ไหมมันไม่โดนวันนี้ข่าวเหลือแล้วฮะพี่วันนี้ข่าวเหลือนะให้ป้องข่าวเหลือนะให้พื้นที่ท่านอาจารย์นพดลนิดนึงนะฮะอาจารย์นพดลกันนิกานะผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพนะฮะก็เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องความนิยมผู้นำรัฐบาลกับประชาธิปไตยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนะฮะ 1,400 ตัวอย่างนะครับซึ่งเกินครึ่งร้อยละ 55.4 มีความไว้วางใจในระบอบประชาธิปไตยนะว่าลดความเดือดร้อนทุกยากจากประชาชนได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลยแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่า 93.4% ชอบผู้นำที่เด็ดขาดสั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติและประชาชนมีประโยชน์ช่วยได้นะฮะในขณะที่ร้อยละ 6.6 ระบุไม่มีประโยชน์ช่วยไม่ได้เลยนะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่นะฮะร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นไปในประชาธิปไตยบ้านเราคือในการแก้ปัญหาวิกฤตชาติมีคนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำคอยตำหนิคนทำงานนะขณะที่ร้อยละ 95.9 ระบุประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังมีสิทธิ์เข้าถึงความจำเป็นพื้นฐานนะฮะเช่นสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 95.8 ระบุนะฮะรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้จากสื่อมวลชนนักการเมืองและประชาชนทั่วไปเป็นต้นอันนี้มันแปลกนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรแคตตากรีของการให้กรอกอ่ะใช่มันหลากหลายมากเลยนะนี่กว่าผลเนี่ยผลและการพิพากษาเมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมืองบุคคลสำคัญต่างๆถ้าวันนี้เลือกได้จะเลือกใครนะฮะลำดับแรกเลยฮะร้อยละ 30.8 ระบุจะเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจันทร์พิษผมถามคำถามใหม่ถ้าเราจะอ่านโพลนี้เราต้องตั้งคำถามใหม่ก่อนเราต้องถามว่าถ้าสัปดาห์นี้เราจะอวยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราจะตั้งหัวข้ออะไรดีและทีนี้เมื่อมาถอดมาเป็นคำถามวิจัยก็คือนะฮะก็คือว่าจะเลือกใครเป็นนายกใช่ไหมด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ดูนะครับคุณประยุทธ์คุณสุดารัตน์นะครับโอ้โห 14.9 ลงมาถึง 5.3 อนุทินชาญวิรุฬกูล 4.8 นะฮะพิธา 3.1โอ้ยพี่แต่ 5.3 เนี่ยได้คุณอนุทินและร้อยละ 4.8 ได้คุณพิธานี่คุณอนุทินนี่โอ้โหนี่อุตส่าห์เป็นหนังหน้าไฟรับให้หลายเรื่องนี่ได้ความนิยมเท่านี้เองเหรอพิธาลิ้มนะฮะ 3.1 จุลิน 2.1 โอ้ยังมีด้วยเหรอฮะอนุพงษ์เผ่าจินดาก็มีนะฮะอนุทินไม่ใช่อนุพงษ์ 2.1 จุลิน 3.1 พิธา 4.8 ใช่ไหมฮะทีนี้ยังแบบว่าคล้ายๆกับว่าไม่ยังไม่ระบุเนี่ย 13.4 กับ 25.6 นะนะก็รวมกันไปรวมไปก็เกือบ38 39นะไม่น้อยนะครับน้อยมากของประยุทธ์39ของประยุทธ์นะนะก็ 25.6 บวก 13.4 อ่ะก็ชนะพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็ใช่ไงนะฮะแล้วก็ผอ.ซุปเปอร์โพลนะฮะอันนี้แหละที่จะเป็นทีเด็ดของเขาอะไรที่นั่งเขียนมานะฮะจะบอกผลงานชิ้นนี้นะครับโพลชิ้นนี้ชี้ว่าในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยประชาชนนะครับที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่ต้องการผู้นำที่เด็ดขาดสั่งการและควบคุมแก้ปัญหาวิกฤตชาติและประชาชนได้นะและในสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจขณะนี้สิ่งที่ประชาชนเห็นและเป็นไปคือกลุ่มคนจำนวนมากที่เอาแต่ตำหนิการทำงานมือไม่แผ่วท้าราน้ำทั้งที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิ์และได้รับการเข้าถึงนะฮะสวัสดิการของรัฐและรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้คือเอาอย่างนี้นะจะอธิบายง่ายๆนะถ้าเราจะอ่านโพลนี้อย่างมีหลักมีเกณฑ์อื่นเนี่ยอนาเตอร์อินเทอร์พรีเทชันของโพลนี้ก็คือว่าคนเนี่ยสมมติเราเชื่อว่าความเห็นของผอ.ซุปเปอร์โพลคือโพลเนี่ยนะครับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยประชาชนต้องการผู้นำที่เด็ดขาดสั่งการและควบคุมแก้ปัญหาวิกฤตชาติและประชาชนช่วยลดความเดือดร้อนได้ก็แปลว่าถ้าคนต้องการตรงนี้เอาตัวนี้ไปตั้ง100เนี่ยคุณประยุทธ์ได้แค่30ใช่แล้วมันไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ด้วยใช่ไหมนี่ไงก็หมายความว่าคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าคุณเอาตัวนี้มาตั้งนะคุณประยุทธ์เนี่ยได้ 30.8 จากอีกเยอะแยะเลยจากคุณสมบัติถูกไหมถูกใช่ก็แปลว่าคุณสมบัติที่ต้องการเนี่ยคือผู้นำที่เด็ดขาดสั่งการและควบคุมแก้ไขวิกฤตชาติไม่ได้หมายถึงพลเอกประยุทธ์และประชาชนนี่คือสิ่งที่อาจารย์พิษบอกแต่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะชี้ให้เห็นถูกไหมซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเอาตรงนี้มาตั้งก่อนคุณตั้งนี่เป็นโจทย์คุณไปวัดประยุทธ์ได้แค่30แล้วคนไม่เอาประยุทธ์มีเยอะกว่านั้นถ้าเกิดผมจะพาดหัวข่าวนี้ผมต้องพาดหัวข่าวว่าคนในประเทศนี้ไม่เห็นว่าคุณประยุทธ์เป็นอย่างนี้ถึง 70%แต่ถ้าคุณพลาดอย่างนี้คุณพูดได้เลยว่าคุณประยุทธ์นั้นเลวน้อยกว่าคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ยรวมกันที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ระบุเนี่ยมากกว่าอีกนะเยอะไม่แล้วก็ที่ขัดกันก็คือบอกประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่ตำหนิเยอะประชาธิปไตยมันก็ต้องตำหนิได้สิครับเขารู้สึกว่าไม่โอเคกับการบริหารจัดการได้สิครับทำไมจะไม่ได้ก็เอาเป็นว่าถ้ามีผู้มีอำนาจคนหน้าเข้ามาเนี่ยอาจารย์นพดลก็จะบอกว่าเห็นไหมครับตอนนั้นที่ผมทำวิจัยแล้วเนี่ยมีคนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ถึง69%ใช่ไหมยินดีด้วยฮะเอาที่สบายใจครับแต่เนี้ยนะต้องไม่ให้ดร.อนันต์ท่านอ่านไม่ได้กับผมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสถิติมันมีวิธีอ่านได้หลายแบบอาจารย์อานนท์อาจารย์อ่านแล้วจะเฉยๆแต่อาจารย์อานนท์ถ้าอ่านว่า 30% เนี้ยเป็นคนอื่นเนี่ยโหยคงเต้นน่าดูไม่ใช่แกเคยทำโพนิด้ามาก่อนนะแต่จริงๆเนี่ยเป็นเล่นแต่แกทำโพนิด้าแล้วแกถูกบีบไงเห็นใจแกอาจารย์พิษในวิชาชีพแกอาจจะเครียดนะอันนี้ผมอยากให้เห็นจริงว่า
อย่าโกรธซูเปอร์โพลซูเปอร์โพลบางทีเนี่ยเขาต้องดิ้นแบบนี้แต่ถ้าอ่านซูเปอร์โพลดีๆเนี่ยอาจจะไม่ผิดก็ได้อยากรู้ว่าโพลนี้ไปรับตังใครมาหรือเปล่าทำให้เวลาทิศทางการอธิบายเนี่ยมันเป็นแบบนี้เสมอทั้งที่อาจารย์พิษก็ชี้ให้เห็นแล้วนะว่าในทางสตินี่คุณมันกลับหัวกลับหางได้เลยอยู่แล้วนะฮะคุณไม่พลาดข่าวใหม่ดิเอาไว้ไปรายงานข่าวใหม่เนี่ยใช้สตินี้แล้วอ่านดิแล้วก็ไม่พลาดดิ 70% ไม่เอาผลประโยชน์อาจารย์พิษอาจารย์พิษเมื่อคืนนี้มีความสุขไหมฮะเมื่อคืนมีความสุขไหมดูบอลนายกสุขุมความสุขให้เขาใช้เงินเจ้าสัวมาคืนความสุขให้พี่และเคมเป็นตัวแทนตัวเองแล้วนะเขาเปิดสปาให้ผมอะฮะแม่เดี๋ยวอย่างงี้ผมก็กะจะรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมปิดต่อแล้วเปิดบอลยูโรให้ผมดูคือคุณวิชัยนาคาสัยครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักบอกว่านี่นะครับหลังจากที่ถ่ายทอดฟุตบอลยูโรนัดแรก2020คืนแรกเนี่ยนะครับสร้างความสุขให้คนไทยเป็นอย่างมากคนในเมืองก็มาขอบคุณแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดเดี๋ยวนะพี่เก๋บอกขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินการจัดหาช่องได้ไอห้องอ่ะไม่ช่องอ่ะไม่ยากหรอกคุณไปเอาเงินเจ้าสัวเข้ามา300กว่าล้านนะหัดขอบคุณเขาบ้างแม่ถ้าวันพรุ่งนี้พวกคุณทุกคนนะไม่ใส่แอโรซอฟนะแล้วไม่เอาแอโรซอฟคล้องคอนะผมจะโกรธมากนะคุณชายกล่าวต่อพลเอกประยุทธ์นะครับขอให้ประชาชนติดตามการชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2020 50แมตช์จนถึง11กรกฎาคม64ทางช่อง NBT 2 HD อย่ามีความสุขอยู่กับครอบครัวอย่านัดรวมตัวกันมาดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดนะของโควิด -19 แล้วก็ยังบอกว่าในส่วนของรัฐบาลจะพยายามมอบความสุขให้ประชาชนมากขึ้นผ่านรูปแบบต่างๆขอเพียงทุกคนร่วมมือกันอีกไม่นานสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลทีมชนะไม่ใช่ทีมที่ผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งเก่งแต่เป็นทีมที่มีความสามัคคีและทีมเวิร์กดีนะฮะด้วยความเคารพนะครับยุโรปเขาแก้ปัญหาจนเขาเตะบอลกันได้แล้วฮะเขาไปดูในสนามแล้วครับเขาไปดูกันแล้วฮะส่วนพวกคุณก็บอกว่าเนี่ยดูความสำเร็จของเขาและให้มีความสุขอยู่ในกาลาในบ้านเราต่อไปโทษนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประชาชนทุกคนเขาว่างนะฮะทุกคนก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมความสุขในมิติอื่นที่ดีที่สุดคือความสุขที่คุณให้ทุกคนคือให้เขามีอิสระที่จะทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วถ้าใครมีเวลาอยากจะดูบอลก็เป็นทางเลือกของเขาไม่ใช่ว่าคุณไปสั่งปิดกิจการเขาจะแบบนี้ในพนักงานนวดทุงนวดไทยเลยไม่มีงานทำอยู่ร้านอาหารเปิดที่ 5% คนทำงานกลางคืนยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับนะฮะจะมีความสุขอะไรแล้วฮะผมจะผ่อนคลายกว่านี้นะเหมือนไอ้เช่นะทีมงานเก่าเราอะจะผ่อนคลายกว่านี้ถ้าได้ดูบอลยูโรที่ร้านข้าวต้มเว้ยใช่ไหมโอ้คนคือเมื่อก่อนในบรรยากาศการดูบอลยูโรคือมันต้องไปอยู่ร้านข้าวต้มแล้วดูบอลไปด้วยกันแล้วสนุกที่เขาสนุกกันนัดเพื่อนนัดเจอกันอย่างเงี้ยผมมีเพื่อนคนภรรยาดูไงทำไมแต่ภรรยาเขาชั้นบนบ้านเขาอะเขาเปิดเป็นให้นั่งดูอย่างเดียวไม่ใช่ชุดภรรยาใส่ชุดเชียร์เบียร์ไปด้วยอันนี้ไม่รู้ไม่เคยถูกเชิญไปแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยครับพวกคอบอลเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาจะนัดเจอมีบิ๊กสกรีนมีอะไรกินกันอยู่ที่บ้านเลยอันนี้ก็ฝันสลายไปลงทุนไปตั้งเยอะกินที่บ้านเลยนี่คือจาวิโรจน์ไม่ใช่ผมไม่ดูบอลครับมาดูเรื่องการเรียนในวันที่14มิถุนายนนะครับคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการแถลงข่าวร่วมกับทั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการอธิบดีกรมอนามัยก็พูดถึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงเป็นใยกับการส่งลูกไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมทั้งที่โรงเรียนกว่า 30,000 แห่งผ่านเกณฑ์แล้วถึง 91% นะครับคือผู้ปกครองเนี่ยกังวลมากสุดก็คือการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูนะครับแล้วก็การจัดการแวดล้อมในสถานศึกษาดังนั้นเนี่ยในการเปิดเรียนวันที่14มิถุนายนนี้ ก็จะผสมผสาน5แบบครับออนไซต์เอาอีกแล้วเหรอออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานด์ออนดีมานด์ออนแฮนด์ออนแฮนด์เป็นยังไงวันเนี้ยนะฮะโดยเขาบอกว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดง17จังหวัดหากต้องการเรียนออนไซต์ต้องทำการขออนุญาตจากกรมโรคติดต่อนะฮะส่วนความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์นายสุพัฒน์นะฮะบอกว่าในส่วนของบุคลากรนะครับทางการศึกษาเขตกทม.ยังเหลือประมาณ 3,000 กว่ารายที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนคาดว่าในวันที่14มิถุนาถึง15มิถุนายนจะมีการฉีดวัคซีนจนครบอันนี้ไม่จริงนะฮะมีแค่ 3,000 กว่าคนผมอยากใช้พื้นที่แล้วเวลาครูยังไม่ได้ฉีดกันเยอะมากนะครับพูด2เรื่องเรื่องแรกคือการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการฉีดวัคซีนแต่อีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับผมอยากใ
ได้ประสานงานกับทางทปอไว้ตั้งแต่ต้นเทอมเลยว่าแผนการในการรับเขาเรียกอะไรนะคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นจะมีปัญหาเหมือนตอนปลายปีอีกนะครับคือแผนการที่จะว่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีนะครับไม่งั้นจะยุ่งนะครับเมื่อกี้อาจารย์พี่โรจน์อ่านดูเฟซบุ๊กประยุทธ์เหรอฮะใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นนะผมเห็นมีการอัปเดตบางเรื่องเข้ามานะอย่างในเพจประยุทธ์จันทร์โอชานะบอกพี่น้องประชาชนที่รักนะฮะในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสบคหน้าที่สำคัญคือการสั่งการและวางแผนนโยบายเพื่อควบคุมสถานการณ์อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะวันนี้มี2เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหนึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบกับทุกฝ่ายนะฮะกับทั้งกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขสบคโดยตัวในฐานะผู้อำนวยการเนี่ยเห็นว่าข้อเสนอของกทม.ให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคสำหรับสถานที่5ประเภทในกรุงเทพมหานครที่เคยขอมาก่อนหน้านั้นสามารถให้มีการผ่อนคลายได้ตามเงื่อนไขที่ขอมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ระดับที่ควบคุมได้ประกอบกับมีประชาชนนะครับในพื้นที่กรุงเทพรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้วก็คือว่าเปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะเสริมความงามนวดสุขภาพอนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้าโอ้ยนี่กำลังปวดต้นคออยู่เลยเนี่ยขาผมนี่ผ่อนคลายขึ้นเลยอาจารย์พิษนี่อังคิเตอร์ตลอดอยู่แล้วร้านสับเปิดได้ตั้งแต่14มิถุนายนแต่ดีใจกับคนที่ทำงานอยู่ในอาชีพเหล่านี้ที่รับผลกระทบมาอย่างยาวนานได้ทำมาหากินกันต่อแล้วนะนวดแต่ฝ่าเท้านะจ๊ะนะฮะคุณจะนวดยังไงครับมีร้านรับนวดฝ่าเท้าเนี่ยมีกี่ร้านไม่ก็นวดธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนเป็นนวดฝ่าเท้าแทนส่วนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ยังไปนวดฝ่าเท้าฟิตตี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไปต่อแต่ว่าต้องบังคับอยู่ในภูเก็ต14วันนะครับฮะอะไรนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เอาใหม่อีกก็เดินหน้าต่อแต่ว่าต้องอยู่แต่ถ้าเข้าแล้วห้ามออกก็ต้องอยู่14วันในนั้นใช่ใช่แต่ว่าไปไหนไปไหนได้ก็คืออยู่ในนั้น14วันเอาตังค์ให้เที่ยวฮะ14วันใช่นะครับก็จะอนุมัตินะฮะใช้ได้1กรกฎาคมนี้เป็นไงครับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมครับท่านผู้ชมไปดูเท้ากันนะครับวันจันทร์ที่14นี่ไงพอดีแอโรซอฟแอโรซอฟพอดีโอเคเข้าใจแล้วดูเท้าเสร็จมีรองเท้านิ่มๆใส่ใช่ไหมช่วยก็หน่อยนะได้ดูบอลละโอเคอ๋อนี่ก็นวดเท้าไปดูบอลไปดูบอลเสร็จใส่รองเท้าเมื่อยนวดเท้าขอบคุณแอโรซอฟฮะโอเคก็สปอนเซอร์ช่องเราด้วยนะครับอาจจะเท้านุ่มกว่าหน้าก็ได้นะอาจารย์พิษนะทั้งหมดคือท็อปยี่สิบแล้วครับพี่อาจารย์พิษใจพี่โรจน์ผมเชิญรับไปก่อนสวัสดีครับ